นี่เราจะพาไปเที่ยวกรมหลวงชุมพรแต่ไปเส้นทางใหม่นะครับผมฮะไปเลียบชายทะเลนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูเลยนะครับมี2คันเลยวันนี้มี RT แล้วก็ GP 600นะครับแล้วเจริญต้นสตาร์ทกันที่ร้านข้าวต้มแม่แจ๋วนะครับผมครับที่หาดทุ่งวอลเลนบ้านสะพีนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่เลยนะครับผมจากที่เราวิ่งกันมาทางลัดเมื่อกี้นี้นะเรียกว่าทางสร้างเสร็จแล้วถนนเลียบทะเลชุมพรจากนู่นเลยเราเริ่มมาจากหาดทุ่งวอลเลนเลยนะแล้วเลาะทะเลมาเรื่อยเลยจนไปออกปากน้ำชุมพรได้นะครับผมครับวันนี้มาแค่2คันนะมี GP นะครับแล้วก็ของป่าวิแล้วก็ NT ไอ RT RT 1,200นะครับโอเคนะครับผมนี่ถึงกรมหลวงแล้วเราไปไหว้เตียก่อนดีกว่านะโอเคลองมากันดูครับเส้นนี้โคตรมันเลี่ยนโค้งมากๆกี่ลงมาจากกรมหลวงชุมพรนะครับผมเราก็เลยแวะขวามือนะครับผมเป็นผ้าบาติกยอปัดย้อมนะร้านยุ้ยบาติกนะครับผมครับก็เลยจอดซื้อกันนะครับผมฮะว่าสวยมากเห็นแล้วสะดุดตาลองแวะกันดูนะครับไปเข้าไปดูในกันเลยดีกว่าขากลับจากกรมหลวงชุมพรแวะร้านโอท็อปครับผมผ้ามัดย้อมนี่ขึ้นชื่อที่เขาเรียกอะไรวะที่ชุมพรนะครับผมฮะผ้ามัดย้อมครับเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแวะดูครับลงจากกรมหลวงชุมพรมาขวามืออ๋อปานี่ของได้คนละตัวครับของปานได้ตัวไหนนี่สีสวยสีสวยเมื่อก่อนเนี้ยเรามาเกือบ10ปีนะที่นี่นะเกือบ10ปีนะเราเคยมาเขียนที่นี่ด้วยโอเคที่นี่ที่ไหนครับร้านอะไรพี่ยุ้ยบาติกครับยุ้ยบาติกครับผมครับเมื่อก่อนเนี้ยเรามานะทางผมยังเยอะอยู่นะที่ผมมาผมเยอะอยู่ปานได้ตัวนึงสวย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 เมื่อก่อนนะครับผมประมาณเกือบ10ปีแล้วผมเคยมาตรงเนี้ยมาขีดอ่ะพี่เขาไม่รู้พี่คนนี้สอนหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วนะพี่เนี้ยเขาสอนนะครับผมนี่เครื่องมือเขามาซื้อที่นี่ยุ้ยบาติกนะพี่เขาสอนอะไรนะเขาเรียกว่าวาดให้ด้วยนะใครอยากวาดเองลายตัวเองมาได้เลยนี่เลยเยอะแยะหมดเลยนะครับลงจากกรมหลวงมาก็อยู่ขวามือเลยนะโอเคขอบคุณมากๆติดตามมันต่อไปไหนต่อขอบคุณมากครับต่อกันด้วยครับผมเมื่อกี้แวะซื้อเสื้อแล้วนะครับไอ้แป๊บนึงสิเมื่อกี้ซื้อเสื้อแล้วเมื่อกี้ซื้อเสื้อเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมาครับผมฝ่ามือเขาพระศรีกำพรเลี้ยวเข้ามาเลยเราจะมากินกาแฟวัดถ้ำสิงห์ไม่ใช่กาแฟเขาถ้ำสิงห์นะนี่โอ้โหเป็นไงได้เสื้อมาคนละประมาณ4-5ตัวนะโอ้ยวันนี้ทางขึ้นมาก็สุดยอดนะมา
มาชิมกาแฟวัดถ้ำเถาถ้ำสิงห์นะแล้วพร้อมกับไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะโอเคเนี่ยวิว360องศาเลยนะครับผมที่นี่นะครบเลยไปกินกาแฟดีกว่าอยากจะขอกาแฟสักแก้วนึงอย่าเพิ่งปล่อยนะโอเคชื่นใจกาแฟถ้ำสิงห์นี่เลยนะครับบนยอดเขามาซีครับผมฮะลุยต่อโยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลาซิมก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปรินมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่ซิ่งหัวต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือซากทองซาวของแท้ปะกูนั่งมองดาวจะไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูจำไม่ซากทองคราวกูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนโอเคครับผมเมื่อกี้เราลงมาจากเขามาซีมาแล้วก็วิ่งเรียบร้อยทะเลมาเรื่อยๆนะก็มาแวะกันที่แหลมคอควางนะครับผมนี่เลยสถานที่ท่องเที่ยวหายไอเกลหน่อยนะครับป๋าบรรยากาศดีไหมลมเย็นแล้วก็โค้งแค่เมื่อยหน่อยบอกเลยว่าเส้นนี้นะมาเลยนะสำหรับคนที่ชอบเล่นโค้งนะนะครับผมบรรยากาศวิวสำหรับแหลมคอควางนี้นะครับผม360องศาเลยนะลองแวะมาดูครับปากหมุดมาเลยแหลมคอควางนะครับผมวิ่งเรียบเลยเรียบเลยมาเลยนะครับผมโอเคตะกี้ที่นี่เรียกอะไรนะแหลมคอควางแหลมคอควางและถนนแล้วนะถนนพนังตักเรียบถนนพนังตักค่ะโอเคตามรอยมาเลยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปแดนกันที่ทุ่งวัวนะตึง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 ไปต่อโอเคเจอกันบอกเถอะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วขอรีวิวหน่อยครับผมสำหรับแหลมคอควางแหลมคอควางนะครับผมครับนี่เลยมันเป็นแหลมนะครับผมเป็นแหลมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ชอบการดำน้ำดูปะการังก็ฝั่งนี้เลยน้ำใสนะครับจะมีลมนิดหน่อยนะครับผมฮะมีโขดหินนะครับผมดำน้ำดูปะการังได้และสำหรับสายตกปลานะครับผมอีกฝั่งนึงคลื่นจะเงียบเห็นไหมฮะแยกกันชัดอย่างชัดเจนเห็นไหมครับผมเงียบตกปลาได้และได้นะครับผมฝั่งนี้นะครับมีตกปลากันอยู่นะโอเคแบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้น้ำใสดูปะการังได้นะครับฝั่งนี้สำหรับสายตกปลาน้ำนิ่งแล้วครับผมโอเคฝากไว้แหลมคอควางวิ่งเรียบทะเลมาเลยตบท้ายด้วยนี่เลยครับผมครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาป้าเบ้นะครับผมครับเดี๋ยวได้ปักหมุดไว้ให้นะตอนนี้เที่ยวเสร็จแล้วนะครับผมฮะเที่ยวรอบยังไม่หายเมื่อยชุมพรไหมไม่รอบนะภายในไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ช่วงหนึ่งช่วงของนี้นะเลยมากินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าเบ้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาป่ะลุยมาต่อครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาวิวชายน้ำเป็นไงร้านป้าเบ้สพีนะครับผมครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไปจบทริปเดี๋ยวทริปหน้าค่อยว่ากันนะป่านะวันนี้เหนื่อยโอเค